ธัญญาเปิดใจรักครั้งใหม่นักธุรกิจหวานฉ่ำชีวิตดีขึ้นไม่สนออฟคบมินดาถึงคลิปหวานต้อนรับวาเลนไทน์ที่หลายคนเซอร์ไพรส์หนักมากว่ากำลังเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าสำหรับธัญญาอาสยามที่ถูกโยงไปถึงดราม่าเมื่อมินดามีทรัพย์สินปล่อยคลิปโปรโมทเพลงกับออฟสุพนัทแบบหวานฉ่ำจนถูกชาวเน็ตทัวร์ลงล่าสุดธัญญาได้มาร่วมงานพิธียกเสียนขอพรองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและองค์ปู่พญาศรีสัตนาคราชณลานเทวาคุ้มนาหน้าทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวเป็นแฟนเราจริงไหมตอนนี้ยังค่ะแต่ในช่วงที่เราโสดก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคุยกับเราคือคุยแค่ไม่ค่อยมีคนที่กล้าจะชัดเจนบางคนก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็เข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็ไม่อยากไปเป็นมือที่สามของใครเราเลยรู้สึกว่าใครที่ชัดเจนกับเรามากที่สุดแล้วเขาคือคนที่ชัดเจนกับเราเขาคือคนที่อยากจะแสดงออกว่าเขาจริงใจนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเปิดใจให้กับเขาตอนนี้เปิดใจให้เท่าไหร่แล้วก็เปิดใจถึงกล้าเอาลงติ๊กต็อกหัวเราะวาเลนไทน์ด้วยหลายคู่เปิดตัวคือหนูเป็นคนปิดอะไรไม่ค่อยเป็นไงคือตอนแรกหนูไม่ได้อยากจะเปิดหรือว่าอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปิดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วเราก็อยากลงเราคุยกันในสถานะอะไรเป็นคนที่สนิทแล้วก็คุยได้ทุกอย่างทุกเรื่องเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจรู้สึกว่าปกป้องเราได้เขาดูแลความรู้สึกเราตอนนี้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคำว่าแฟนจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะเราก็เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาเราเลยอยากคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเขาน่ารักค่ะน่ารักมากยันไม่ได้คุยกับแซกชุมแพแฟนเก่ามินดามีทรัพย์สินกับพี่แซกคือเรารู้จักกันมาหลายปีมากแล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเจอกันหลังเวทีแล้วพี่ลาล่าอาสยามก็ชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปในช่วงที่หนูโสดเขาเห็นหนูอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนเขาก็จะถ่ายลงตลอดพี่แซบไม่ได้จีบค่ะคนเข้าไปแสดงความยินดีเราก็เห็นค่ะคือคลิปติ๊กต็อกหนูเด้งทุกคลิปเลยในรอบ2วันที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นคลิปที่ลงมานานแล้วค่ะพี่ลาล่าก็งงเหมือนกันถามว่าเขาเป็นสเปคไหมหัวเราะเป็นพี่ชายเลยค่ะสนิทกันเล่นกันปกติค่ะถามว่ากลัวคนที่เราคุยอยู่เขาจะเข้าใจผิดไหมก็ไม่ค่ะแซครู้ไหมว่าเราคุยกับคนนี้อยู่อันนี้ไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยไม่มีคอนแทคคุยกันเลยเป็นเพื่อนใน Facebook กันเฉยๆก็งงอยู่ค่ะที่มีคนเชียร์แต่ยังไม่ได้คุยกับพี่แซคเลยยังไม่ได้คุยกันด้วยส่วนนักธุรกิจหนุ่มชาวลาวมาแรงที่สุดไหมเขาก็ชัดเจนค่ะแล้วเขาก็แสดงว่าเขาจริงจังกับเรานะแจงโพสต์หน่อยอยากพูดถึงแฟนเก่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ 555,555 จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหนูอยู่แล้วเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่างแยกแล้วเราไม่ได้อยากพูดถึงก้าวก่ายอะไรเกี่ยวกับเขาเลยชาวเน็ตพูดถึงบทสัมภาษณ์เก่าๆว่าแฟนใหม่เธอหน้าตาคุ้นๆก็ตามนั้นเพราะเขาก็เคยพูดว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีใครผิดที่ใครค่ะตรงนี้ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถามว่าซีเรียสไหมคนมองว่าเราหัวเราะที่เขาเปิดตัวหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรนะหัวเราะทุกคนก็ยังหัวเราะหนูก็อาจจะหัวเราะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ไงอาจจะหัวเราะถูกลอตเตอรี่ก็ได้เพราะหนูถูกหวยบ่อยมากช่วงนี้หัวเราะคลิปริมแม่น้ำเหมือนกันหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นที่เดียวกันแต่ว่าไปดูวันที่ได้นะคะของหนูวันที่14 กุมภาพันธ์หนูลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะ
ไม่ได้มีการจัดฉากอะไรของหนูธรรมชาติ 100% ของหนูมีพลุด้วยมีคนมาคอมเมนต์ว่ามองแว็บแรกเหมือนคนเก่าเลยขอความกรุณาค่ะแค่อายุก็ต่างกันแล้วน้องน่ารักมากคอนแรกหนูชอบคนอายุเยอะกว่าตอนนี้หนูกลับคำนะคะตอนนี้หนูชอบคนอายุน้อยกว่าแล้วน้องเขาอายุ23ปีห่างกับเรา 2-3 ปีค่ะมันกระทุ่มกระชวยหัวใจมากๆเลยหัวเราะไม่เหมือนคนเก่าค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่เหมือนเลยจริงๆน้องเขาอยู่ไทยเขาก็ไปมาค่ะก็น่าจะไปมาบ่อยขึ้นด้วยช่วงนี้เพราะว่าเขาน่าจะคิดถึงหนูหัวเราะชาวเน็ตบอกหนีไปเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นค่ะหนูหนีนานแล้วค่ะหนีมา5เดือนแล้วหนูปลอดภัยดีค่ะหัวเราะก็ขอบคุณทุกคำยินดีทุกการแสดงความคิดเห็นที่พูดถึงหนูใน TikTok เยอะมากๆแล้วก็ชมว่าหนูสวยขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะถามว่าอนาคตจะกลับมาร่วมงานกันได้ไหมถอนหายใจยังร่วมไม่ได้ค่ะตอนนี้ตอบตรงๆดีกว่าเนอะไม่ต้องตอบว่าร่วมได้ปกติหรอกร่วมไม่ได้ก็คือร่วมไม่ได้หัวเราะแล้วหนูก็คิดว่าไม่น่านะได้ร่วมงานอะไรกันอยู่แล้วไม่มีใครจ้างไปออก3คนหรอกไม่มีหัวเราะอนันดาจุงมือนัดนิชชาเข้าพิธีมงคลสมรสเรียบง่ายสวมชุดไทยงามสง่าขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอนันดาเอเวอริงแฮมที่ได้ควงนัดนิชชาธนาลงกรณ์เข้าพิธีมงคลสมรสโดยถือเลิกดีวันที่19กุมภาพันธ์66ทำพิธีมอบดอกไม้ขอขมากับครอบครัวทั้งสองฝ่ายโดยมีคุณพ่อจอนคุณแม่แก้วสิริเอเวอริงแฮมและคุณแม่วิยดาคุณแม่สุชัญญาธนาลงกรคุณพ่อโสรสเอี่ยมอมรพันธ์เรียกว่าสละโสดอย่างเป็นทางการบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความตื้นตันจากครอบครัวที่ทั้งลูกชายและลูกสาวจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาซึ่งหลังจากเสร็จพิธีคู่บ่าวสาวและครอบครัวก็ได้เดินทางไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อเข้าเฝ้าขอพรจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในเวลา 9:19 นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่ชีวิตและในช่วงค่ำคืนของวันนี้ก็จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นณโรงแรมคาเพลล่าท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการต่างแสดงความยินดีอวยพรชีวิตคู่ให้อย่างล้นหลามซึ่งทางข่าวสดออนไลน์ก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ณที่นี่ด้วยThank you.